โอ้นี่ทำอะไรดีนะดู YouTube เลยแล้วกันดูช่องพี่ออมนี่แหละนี่ช่องเอ็กออมสักการินซะด้วยชุมชนเฮ้ยอะไรเนี่ยขอถามคนดูตรงๆอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนคิดว่าไลฟ์กิฟต์อเวย์หมายถึงเอาของให้อย่างนี้เหรอหมายถึงไลฟ์แจกของอย่างนี้เหรอไลฟ์กิฟต์อเวย์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันเยอะไปมะผมนึกถึงแต่ก่อนจังเลยที่โรบล็อกมีการไลฟ์ที่หลากหลายมากๆแต่เดี๋ยวนี้ผมเปิดไปก็เจอแต่ไลฟ์แจกของของแบบนึงเต็มฟัดเลยมันไม่ค่อยมีอะไรทำเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่ถึงมีแต่ของแจกเต็มไปหมดผมอยากให้ทุกคนลองตอบมาดูตามความคิดเห็นของทุกท่านแค่สงสัยปะรูปไม่เกี่ยว พี่เต้กูมายังไงเนี่ยโอ้ยจบแล้วพี่เต้กู ก็นะครับท่านผู้ชมคือผมเนี่ยพอจะเข้าใจนะครับว่าพี่ออมเนี่ยเข้าหมายถึงยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับสิ่งที่พี่ออมเข้าหมายถึงเนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่าคนเนี่ยไลฟ์แจกของแมปหนึ่งเยอะมากนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแมปอะไรนะครับแต่ก็แบบผมก็ไม่มีหรอกมั้งไม่มีหรอกคนบ้าจะไลฟ์แจกของบ้าพิมพ์ไปโรบล็อกไลฟ์ดูดิมันจะมีจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไลฟ์แจกของอะไรเยอะๆคนมีฮะ700ไม่มีหรอกแหมลองพิมพ์ชิโนบิใช่ไหมมาแรงๆช่วงเนี้ยชิโนบิไลฟ์โอ้ไม่เห็นมีใครไลฟ์เลยเห็นไหมไม่เห็นมีใครไลฟ์บอกว่าแจกของเลยนี่ไม่มีเลยโอ้โหโอ้โหแจกโค้ดด้วยอะเอาดิเนี่ยแจกบริหารเอาดิสวยอะแจกสถานอีกละอะคลิปที่5แล้วนี่อะสวยแต่สวยแม่งมันเยอะจริงๆว่ะหาของแจกเรื่อยๆอะเอาดิมาอีกช่องนึงอะแจกโค้ดใหม่อะเอาดิแจกโค้ดใหม่แล้วอ่ะโอ้ยเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมทำไมช่วงนี้มันก็พูดจริงๆนะไลฟ์เจ้าของก็เยอะนะครับช่วงนี้ก็คือแบบก็เยอะจริงนะครับเยอะจริงกูไม่เถียงแต่ก็นะครับท่านผู้ชมอะไรที่ทำแล้วพวกเขาได้คนดูเยอะหรือได้วิวเยอะเนี่ยพวกเขาก็อยากจะทำนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตั้งว่าแจกของแจกสถางแต่คนที่เข้าไปดูอาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับก็ผมเข้าใจนะว่าคลิปชื่อคลิปอะไรที่ตั้งแล้วคนดูเข้ามาเขาก็อยากจะทำใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็แบบนะ แม่งคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Match City หรือแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Bogfoot Bokuno Logun Dungeon Quest หรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm XD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเลท5ถึงเลท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมพอจะเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่านทูวอลเล็ตนะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอีนะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ1-2นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมแล้วผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลพิเศษนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลพิเศษนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินง่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลอื่นครับที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในเกมนะครับซึ่งหลังจากที่ทุกคนน่าจะไปดูคนที่แบบว่าแจกของมานะทุกคนก็น่าจะสนุกกันแย่เลยสนุกชิมหาย อันนี้ผมไม่ได้แขวะใครเลยนะครับแต่ผมก็นะก็ถูกอย่างที่พี่ออมเขาพูดนะครับว่าแจกของเนี่ยคลิปกิฟต์อเวย์นะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะโพดนะครับผมก็เลยจะมาทำคลิปเกียร์ละกันหลังจากที่เราไม่ได้ทำมาประมาณค่อนข้างที่จะยาวนานเลยนะครับก็จะมีใครให้กูเกียร์มาหนิฮัลโหลบัตพักเกอร์เอ้าไม่มีใครเกียร์เลยไอ้ผมขอออกไปครับทำไมผมรู้สึกมันอันนี้ผมเพิ่งลงวินโดว์มาใหม่เลยนะครับแล้วก็มาลองเล่นตาแรกเลยนะครับนี่อ่ะเฮ้ยเขาจะไปไหนอ่ะพูดเป็นเล่นน่ะแม่งไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยกูไม่ได้ไปหายคิด What the fuck เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดียวทีเดียวตายเลยเหรอมันเวอร์เกินนะท่านผู้ชมทีเดียวตายเลยอ่ะเมื่อกี้นี่เห็นไหม
ทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่าทีเดียวมันพังเลยอะทีเดียวแตกก็มาว่ะเฮ้ยเย็ดเข้ไหนมีตัวไหนอีกอ่าฮะเอาเฮ้ยเอาแม่มั่งแม่งหายอีกแล้วเออเอาคนนี้น่าจะไม่เปิด VP นะครับดูทรงเปิดเพราะว่านะไม่เปิดแต่ตัวแรกอะทีเดียวตายเลยเวอร์จัดๆอะครับเวอร์จัดๆเลยทุกคนก็ได้เห็นนะครับว่าเมื่อกี้นี่ทีเดียวตายเลยเออก็ตอนนี้นะครับไม่จะแบบแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมจะเปลี่ยนไม้ละทุกคนรอดูกับโอ้โหโคตรแรงเฮ้ยทำไมมันแรงจังอ่ะเฮ้ยแป๊บมันดาเมจเท่าไหร่วะขอเช็คดิหรือกูตีพวกไก่วะเนี่ยมันดาเมจแรงหรือผมตีไก่ครับท่านผู้ชม 1,800 เองนะดาเมจ 1,800 นะไม่ได้แรงเลยนะเออโอ้มันแหน่ลองใหม่สกัดแล้วลงไปไม่เปิดเฉยวะก็นะครับถ้าคลิปนี้นะครับคุณจะพูดว่าทำไมเนี่ยถ้าคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมันมีคำหยาบเยอะเกินไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเกรียนเนาะผมก็อยากให้มันมีสีสันกว่าคลิปที่มีสาระนะครับ เอาทำไมมันเลี้ยวง่ายโพดวะเนี่ยแต่ว่าไม่มีคนเลยครับท่านผู้ชมผมต้องเปิดหายคลิปก่อนฮะเออเราต้องไปกินเรือนี่เพราะคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะไปอยู่ตรงนั้นกันใช่แล้วไปกันเถอะไปกันเฮ้ยมีผลพระด้วยว่ะเขาทำอะไรตรงนั้นน่ะเพราะว่าผมน่าจะตีเขาไม่ตายนะครับผลพระเนี่ยเพราะว่าเขาข้างหัวก็ไม่ได้เยอะนะก็700,000นะครับโดนแน่มึงบอกเลยข้างหัว700,000นี่โดนแน่ชาแวบผลพระเหรอฮะผลพระแล้วไงฮะผลพระเออพระแล้วไงพระแล้วไงเอาดิเออเอาดิเอาตายวู้ดูดิครับโคตรแรงคือจริงๆแล้วคนเมื่อกี้เขาฆ่าตัวตายนะครับคนเมื่อกี้นี่ผมคิดว่าน่าจะมีคนอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับในเรือนี้เนี่ยท้องเออเป็นไงล่ะไปไหนล่ะเฮ้ยเอาหนีไปตรงนี้เหรอคิดว่าข้าไม่เห็นเจ้าละสิแกคิดยังไงอ่ะแกคิดว่าฉันไม่เห็นกันเหรอไบอันฮะไอไบอันอย่ามึงหนีกูฮัลโหลเพื่อนนั่นนายจะไปไหนเหรอไบอันนั่นนายจะไปไหนเหรอไบอันอันนี้เมื่อกี้โดนได้ไงผมก็ไม่รู้นะครับมันฟุกแหละเอ้ยถ้าโดนเมื่อกี้นะมึงเอ้ยฮัลโหลโอ้โหข้าหัวมึงเท่าไหร่วะน่ะข้าหัว2,500,000มึงหนีแบบทุเรศมากเลยอ่ะดูดิเป๊กกูร้อนแหละโอ้โหไอโอ้ยเจ็บจังเยยโอ้ยเจ็บจังเยยแม่งหนีกูมาตั้งไกลแล้วทำเป็นโหดโอ้โหดูดิท่านผู้ชมมันหนีผมข้ามทวีปมาเลยนะตั้งแต่เรือนั้นมาตรงนี้เนี่ยแล้วมันทำเป็นขิงใส่ผมอ่ะดูดิโอ้ยทุกคนให้ผมเอาไงกับเขาดีครับเนี่ยผมว่ากูน่าจะปากดีกันไปละโทษทีนะครับโอเคกลับไปเกณฑ์ต่อกูไล่มาตั้งไกลกูสุดท้ายไม่ได้ฆ่าอะไรวะเนี่ยถ้าผมร้องแหกปากดังไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนฝนตกนะครับผมก็ต้องแหกปากไวๆนิดนึงนะครับกลัวทุกคนไม่ได้ยินอุ้ยขออภัยครับทุเรศจังวะเขาลงดันกันครับเพราะฉะนั้นผมจะไปเกณฑ์ที่เกาะล้อแล้วกันน่ะกว่าแล้วท่านผู้ชมดูดิโอ้เต็มพึบโอ้โหสันหวานหมูแล้วจังหวะนี้เต็มพึบมาดิเต็มพึบเลยครับทุกคนสันมาละจ้าอะลงก็ได้มันไม่มีใครเปิด PVP ทุกคนครับไม่มีใครเปิด PVP เลยอ่ะน่าจะผมขอย้ายเซิร์ฟแล้วกันนะครับทั้งนั้นอ่ะไปโทษครับตอนนี้เซิร์ฟเดิมนะครับแต่คนนี้มันก็ยังจะตามผมอยู่รอดูมันจะตามป่าวถ้าตามมึงแตกนะกูบอกเลยนะตามมึงแตกนะกูบอกมึงตายแน่ให้มึงหนีเก่งจังวะทุกคนครับแหมเก่งมึงเก่งจริงๆมึงเก่งจริงๆอยู่ในเซฟโซนนี่พอตอนอยู่ข้างนอกแล้วมึงแม่งเป็นหมาเลยดูดิแล้วพอกูตีปั๊บโอ้โหแม่งหนีอ้อมแบบกูไม่ไหวกูร้อนบอกเลยไม่ได้ฆ่าคนกูจะบ้าตายทุกคนนี่ไม่ได้ฆ่าคนผมจะบ้าตายเอ้ากูตีบอดครับ นี่ไงมันออกมาแล้วถ้ามึงกลับเข้าไปได้อีกนะโอ้โหกูยอมมึงเลยวะเฮ้ยโอ้โหยอมมึงเลยวะมันโคตรไก่เลยวะทุกคนจริงๆนะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจริงๆว่าจะมาเกียนนะครับแต่ก็น่าจะเกียนได้เท่านี้นะครับก็ถ้าใครไม่สะใจต้องขออภัยนะครับประเด็นหลักวันนี้เลยนะครับก็คือจะมาพูดเรื่องที่แบบมีคนอันนี้แบบ
ทำคลิปแบบกิฟต์อเวย์เยอะเกินไปนะผมก็ครับ ใช่แต่กูค้างคาใจกับไอ้หมอน้อยนี่ว่ะทุกคนมันไก่โพดอ่ะแม่มี3ดาบสักคือเลยค่าหัวตั้ง2ล้าน5ทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้แม่งโดนไล่แล้วหนีเข้ากรงอย่างกับหมาเลยแม่ง ด่าแรงกันไปวะมึงต้องคลิปนี้ผมโดนด่าเลยทุกคนเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้ผมมาเกียนอีกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายGood girl.